ไปถามอะไรอย่างนี้เรากำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วช่วงหน้าร้อนนี่ก็คือเป็นฤดูที่หลายคนนะคะมีกิจกรรมเล่นว่าวหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแต่ว่าจินตนาการของผู้เล่นว่าวท่านหนึ่งนะคะคิดสร้างว่าวแต่ละชนิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้มาดูแต่ละชนิดแปลกๆกันไปเรามาเริ่มจากชนิดที่รู้จักกันดีก่อนว่าวจุฬาว่าวปักเป้าว่าวงูหางยาวๆนี่ล้วนเป็นฝีมือการคิดสร้างสรรค์ให้ว่าวมีความสวยงามแตกต่างค่ะในยุคปัจจุบันก็ทำกันหลายแบบจิ๋วๆบ้างอันใหญ่ๆบ้างแบบนี้เริ่มไม่เคยเห็นแล้วไหมคะอันนี้ลักษณะนี่เหมือนกับช้างเลยนะนี่เป็นแบบงวงช้างจะเป็นว่าวงวงช้างอย่างนี้เหรออ่ะชื่อเต็มชื่อจริงคือว่าวสายช้างต้นส่งเครื่องโอ้แค่ชื่อก็เพราะแล้วค่ะว่าวทั้งต้นทรงเครื่องนี้นะคะทำขึ้นที่บ้านที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นบ้านของอาจารย์ไพโรจน์ขวัญสงอาจารย์เกษียณแล้วนะคะ63ปีอาจารย์เป็นหนึ่งในทีมว่าวยักษ์ไทยยักษ์ยิ้มทีมค่ะเป็นกลุ่มที่นิยมการเล่นว่าวชนิดต่างๆแล้วก็โด่งดังมากเดินสายไปโชว์ว่าวทั่วประเทศเลยนะคะไปต่างประเทศก็มีทั้งรุ่นใหม่ๆรุ่นดั้งเดิมแต่ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์เลยก็คือว่าวสายช้างต้นทรงเครื่องนี่แหละค่ะมีความวิจิตรงดงามอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้นะคะอาจารย์เล่าให้ฟังว่าว่าวชุดแรกเนี่ยจัดทำขึ้นก็คือปี28อ่ะ36ปีที่แล้วนะคะค่อยๆเกิดได้ยังเนี่ยยังเลยนั่นสิเนี่ยอาจารย์ค่อยๆประดิษฐ์พัฒนาขึ้นมาเรียนรู้ปรับแต่งมันทุกส่วนเลยนะคุณจามอนถ้าไม้มันไม่ได้ทรงกันดีผูกซุ้งไม่ถูกมันก็ไม่ลอยมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมมันก็ต้านลมไม่ดีนะคะพัฒนามาเรื่อยๆจนทำให้ว่าวสายสามารถขึ้นได้ด้วยตัวเองต่อมาจากการทำว่าวที่อนุรักษ์ความเป็นไทยก็เลยคิดว่าว่าวสายช้างต้นทรงเครื่องเนี่ยมีเพื่อนๆมาช่วยกันพัฒนาต่อนะคะมีอาจารย์อัมพรจากจังหวัดสงขลาอาจารย์รนัยยอดนินนะคะขอเอ่ยชื่อหน่อยแล้วกันท่านเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ว่าวเหล่านี้ขึ้นมานะคะแล้วก็การโชว์ของเหล่าอาจารย์เหล่านี้เนี่ยเขาใช้ว่าวสายต่อเรียงกัน200ตัวส่วนงวงและหูจะเคลื่อนไหวได้นะคะเมื่อสร้างเสร็จก็จะนำขึ้นโชว์เพียง1ครั้งที่จังหวัดระยองเมื่อ10ปีที่ผ่านมาแล้วก็เก็บรักษาเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าเสียดายความสวยงามกลัวเอาออกไปข้างนอกบ่อยนะคะก็เดี๋ยวจะชำรุดพังเสียหายเดี๋ยวไปฟังอธิบายชัดๆกันดีกว่าว่าแต่ละส่วนเนี่ยเนาะมันเป็นยังไงบ้างนะคะไปฟังอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่ก็สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนช้างจริงหูสามารถจะโบกได้เวลาชักขึ้นแล้วเวลาชักขึ้นชักขึ้นเราก็จะมีเป็นลูกต่อกันเป็นร้อยตัวแล้วก็ผูกกับหัวช้างนี่ขึ้นไปขึ้นได้สูงประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์200เมตร200เมตรเลยแนวคิดใช่ไหมแล้วแนวคิดทำไมถึงอาจารย์ทำเป็นรูปหัวช้างเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างก็คือถ้าของจีนเนี่ยเขาจะเป็นรูปมังกรค่ะเป็นหัวมังกรอันนี้ค่ะแต่เราว่าเราเป็นคนไทยค่ะช้างไทยเนี่ยมันก็คู่มาจากมหากษัตริย์ไทยมาแต่โบราณเราก็มาช้างเราค่ะเราเป็นเอกลักษณ์ของไทยใช้เวลาทำประมาณกี่วันคะอาจารย์ประมาณ2เดือนละครับ2เดือนถึงจะสำเร็จใช่ไหมคะอันนี้เป็นนะฮะอันนี้เป็นว่าวที่ต้องอนุรักษ์เมื่อสักครู่นี้นะคะอีกประเภทหนึ่งละกันอันนี้จะได้เห็นทั่วไปเลยแหละเพราะว่าเอาไปเล่นโชว์ตามงานต่างๆก็คือว่าวสตันชื่อดูอินเตอร์นะครับคือว่าวสตันเนี่ยทำจากคาร์บอนเคฟลาร์ส่วนผ้าเป็นผ้าไนลอนโครงนี่เป็นคาร์บอนเคฟลาร์นะคะผ้าเป็นผ้าไนลอนเฉพาะสำหรับว่าวเลยค่ะแต่ว่าสตันของที่นี่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าลวดลายของมันค่ะเป็นหน้ายักษ์ตามชื่อทีมและไม่ใช่การเขียนลายลงบนผ้าแต่ใช้การตัดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นแต่ละสีก่อนที่จะนำมาเย็บรวมกันนะคะจนเป็นลวดลายของหน้ายักษ์ที่กำลังยิ้มอยู่สมาชิกในทีมจะใช้ว่าวันนี้เหมือนกันทั้งหมดแต่จะแตกต่างกันเรื่องสีเท่านั้นนะคะส่วนนี้ส่วนปากมันก็จะใหญ่กว่านี้อีกค่ะคให้ทายคุณจามอนคุณผู้ชมเท่าไหร่แล้วกันบางทีต่างชาติเขาเห็นแล้วเขาก็อยากได้อะเอาไปเป็นที่ระลึกไม่ก็เอาไปเล่นบ้านเขาอะคือมันเป็นงานฝีมือนะผมไม่กล้าประเมินเลยอะนะฮะแล้วนี่เวลาเราชักเนี่ยต้องใช้คันอย่างนี้เลยนะ
ใช้คำชักแบบนี้เรานึกว่าเป็นเชือกธรรมดาเนาะที่เขาต้องมีที่จับเป็นจริงเป็นจังเลยนะเนี่ย อาจารย์เตรียมให้หมดพร้อมเลยค่ะดังนั้นถ้าเกิดตาชาวต่างชาติสนใจมาซื้อนะฮาวมัชฮาวมัชเนี่ย15,000 บาทนี่ดูฮะดูฮะเฮ้ยเดินได้ด้วยอ่ะนี่อ๋อนี่ๆวิธีการชาร์จเขามีที่จับอะไรให้อย่างงี้ไม่ต้องกลัวเชือกบาดลมจะแรงแค่ไหนก็ได้เลยเฮ้ยหมุนควงท่าได้ด้วยนะเล่นท่าได้ด้วยฮะผู้ชมมือเดียวก็ได้เหรอเอออันนี้ต้องเป็นความชำนาญของคนเล่นล่ะอ๋อก็เพลิดเพลินนะคนดูยังเพลินเลยนะใช่เออนี่ๆๆไปต่อกันได้มีหลากหลายท่าแต่ว่าเขาคงมีชมรมมีอะไรอย่างนี้นะค่ะมีเดี๋ยวฝาก Facebook ให้เลยนะคะเผื่อใครอยากไปเยี่ยมชมนะคะนี่อย่างเครื่องบินเลยคุณดูสิค่ะเนี่ยเขาทำแบบอย่างกับบินผัดโขนเลยอ่ะไม่ต้องรอวันเด็กแล้วนะเออวันดูอย่างนี้ได้ต่อกันได้เลยนี่โหนี่ฮะภูมิปัญญาไทยนะไม่ง่ายไม่ต้องใช้โดรนเดี๋ยวนี้คนก็หันไปนิยมเล่นโดรนกันนะค่ะเออเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็เบาสายเบาสายอันนี้คือแบบแปลว่าเบาสายนะคะก็จะมีสายยาวลงมาทอดลงมาโอ้โหเขาขึ้นพร้อมกันเลยเหรอเฮ้ยแล้วเหมือนแปรขบวนที่จะต้องมีการจัดวางให้พร้อมเพียงกันโอ้โหสวยมากค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเครื่องบินงานวันเด็กเลยค่ะเฮ้ยเก่งอันนี้ใครชื่นชอบนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะทาง Facebook ได้เลยค่ะใครที่อยากเห็นว่าวสวยๆเพิ่มเติมจากนี้ฝากเพจหน่อยนะคะเพจไททันไคทีมไทยแลนด์พิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะ THAITAN ไททันแล้วก็ไคทีมไทยแลนด์ค่ะทีมว่าวยักษ์ไทยยักษ์ยิ้มทีมก็จะเอาภาพว่าวต่างๆและการโชว์ในการเล่นหลากหลายพื้นที่เนี่ยมาโพสต์ไว้แม้แต่คนที่สนใจอยากเรียนรู้มันต้องมีวิธีการขั้นต้นขั้นสูงนะฮะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับเนาะไม่ใช่ง่ายๆไปขอความรู้จากอาจารย์ไพโรจน์ได้นะคะอาจารย์ฝากเบอร์ไว้ให้ด้วย0866648524แล้วเดี๋ยว19มีนาคมนี้ค่ะอีก9วันค่ะที่ปึ๊บ8523อ๋อขอไป0866648523นะฮะ0866648523ครับอันนี้คือเบอร์อาจารย์ไพโรจน์ส่วนถ้าอยากที่จะไปชมสดๆเลยกลางท้องฟ้าสวยๆนะคะ19มีนาคมนี้ทีมว่าวยักษ์ไทยยักษ์ยิ้มทีมจะไปโชว์การเล่นว่าวที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็จะเห็นว่าฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติอื่นจริงๆค่ะนะฮะเอออยากไปดูสดๆเหมือนกันนะไปเลยหัวหินนัทรถหนึ่งเหมือนกันคุณรีบจองเลยใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเลยเดี๋ยวไปฟังอาจารย์ไพโรจน์กันอีกสักรอบนะคะพูดถึงว่าวต่างๆของอาจารย์กันเชิญค่ะอันนี้มันเป็นว่าวที่เป็นเทคนิคใหม่ในการทำว่าวคือบังคับซึ่งมันสามารถเดินหน้าถอยหลังได้หยุดกลางอากาศได้แต่ว่าอันนี้พิเศษหน่อยนึงก็คือว่าอาจารย์เทโรเป็นคนทำและเป็นฝีมือคนไทยซึ่งแบบของว่าวทุกแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างเบสิกก็คือเป็นขีดๆตรงๆเป็นโค้งนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ามันเป็นรูปยักษ์เลยก็คือโชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับแล้วก็อันเนี้ยพอทำออกมาเสร็จแล้วเนี่ยต่างชาติมาขอซื้อเยอะมากทุกวันนี้ก็ยังขอซื้ออยู่เท่าไหร่เมื่อกี้สักครู่คุณบอกหมื่นห้าหมื่นแปดก็มีก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยเฉียด20,000นะคะมันเป็นว่าวยักษ์ด้วยอ่ะใช่ใช่ยากกันใหญ่สามารถทำอะไรได้เยอะไงเล่นท่าเล่นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะใครที่ชื่นชอบนะนี่แหละงานศิลปะนะคะสร้างความเพลิดเพลินด้วยสร้างรายได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆนะคะ